มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขในรายการสุขใจไฮเอทกับผมเจมส์ชาญรงค์ผลเยี่ยมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายท่านก็จะชอบรับประทานผักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าผักนั้นมีหลากหลายสีนะครับและสีของผักแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยเรื่องของผักกับอาจารย์แป้งในช่วงอยู่ดีกินดีกันครับท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพนะครับหลายคนนะครับก็จะคิดถึงเมนูสลัดใช่ไหมครับเพราะว่าสลัดนั้นทั้งทานง่ายแล้วก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกนะครับแต่ว่าสลัดนั้นจะมีประโยชน์หรือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่เราจะไปหาคำตอบกับอาจารย์แป้งกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสลัดนี่ถือว่าเป็นอาหารประเภทไหนครับสลัดจริงๆก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารชิ้นเล็กๆคลุกกับน้ำสลัดนะคะชาวตะวันตกก็นิยมรับประทานส่วนใหญ่ก็จะเสิร์ฟแบบเย็นหรือว่าเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้องนะคะแต่ว่าในเมืองไทยเราหรือเอเชียเองก็มีสิ่งที่เป็นสลัดเหมือนกันก็คือพวกอาหารพวกยำนะคะก็ฝรั่งเขาก็จะเรียกสไปซี่สลัดนะคะซึ่งสลัดเนี้ยไม่ได้มีแค่ตรงนั้นแต่ก็รวมไปถึงสลัดที่เป็นของหวานด้วยเช่นฟรุตสลัดก็ถือว่าเป็นสลัดประเภทหนึ่งเหมือนกันคือเอาผลไม้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในวันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องของสลัดผักอ๋อเป็นสลัดผักเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วส่วนประกอบของสลัดผักนี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์สลัดผักก็มีองค์ประกอบหลักเลยก็คือผักนะคะก็เป็นพวกผักใบเขียวเช่นกรีนโอ๊กนะคะผักกัดหอมผักกัดแก้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการใส่ผลไม้แล้วก็มีการใส่เนื้อสัตว์ต่างๆลงไปแล้วก็มีน้ำสลัดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสลัดค่ะครับแค่ฟังก็เฉยก็น้ำลายไหลแล้วนะครับค่ะแล้วประโยชน์ของสลัดผักนี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์สลัดผักให้ใยอาหารต่อร่างกายนะคะแล้วก็มีเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในผักเนาะผักต่างๆที่มีสีสันต่างๆนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเราเป็นไปได้อย่างปกติค่ะอ๋อครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับมีประโยชน์ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่แค่หลายๆคนก็อยากรู้นะครับการทานสลัดนี้ลดน้ำหนักได้จริงไหมครับจริงๆเป็นความเชื่อเนาะว่าการทานสลัดสามารถลดน้ำหนักได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าสลัดที่เราทานเนี่ยเป็นสลัดแบบไหนใช้วัตถุดิบอะไรในการทำนะคะค่ะสลัดบางอย่างให้พลังงานน้อยค่ะแต่สลัดบางอย่างก็ให้พลังงานที่มากแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการใช้ในการเป็นอาหารควบคุมน้ำหนักค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนี้ควรจะเลือกรับประทานสลัดยังไงดีครับอย่างแรกเลยก็คือผักนะคะผักที่ใช้เป็นผักใบเขียวเนี่ยก็เลือกได้ตามความชอบเนาะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ากินแล้วไม่ได้อยู่ท้องมากก็อาจจะเลือกผักใบเขียวที่มีใยอาหารสูงหน่อยเช่นผักโขมหรือว่าบล็อกเคอรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีการเติมผลไม้ไปก็อาจจะเลือกผลไม้ที่หวานน้อยนะคะเช่นฝรั่งเงี้ยก็ได้นะคะถ้าเป็นมีต้องการให้เป็นมื้ออาหารที่มากขึ้นมีการเพิ่มเรื่องของโปรตีนก็แนะนำว่าควรจะเป็นโปรตีนที่มีไขมันน้อยนะคะเช่นอกไก่ไข่ต้มอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเบคอนหรือว่าไส้กรอกเงี้ยก็ไม่น่าจะเหมาะกับการควบคุมน้ำหนักใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมีไขมันสูงนะคะเรื่องของท็อปปิ้งที่โรยนะคะบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการลดน้ำหนักเช่นเบคอนกรอบหรือเป็นขนมปังกรอบอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องของน้ำสลัดอาจเลือกเป็นน้ำสลัดแบบใสหรือจะเป็นน้ำสลัดแบบไทยๆที่เรียกว่าน้ำยำเนี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะช่วยเรื่องของพลังงานที่น้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบทานน้ำสลัดครีมนะคะอาจารย์มีแนะนำนิดหน่อยก็คือถ้าเราชอบรับประทานรสชาติเปรี้ยวเนี่ยอาจจะลองลดน้ำสลัดครีมลงสักนิดนึงแล้วก็เติมน้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนลงไปนะคะก็จะช่วยเรื่องทำให้น้ำสลัดมีพลังงานที่น้อยลงได้นะคะแล้วก็คำแนะนำทั่วไปก็คือน้ำสลัดเขาจะมีฉลากอยู่ข้างขวดเนาะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อ1จานก็ไม่ควรกินมากเกินไปค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการรับประทานสลัดหน่อยครับ
ค่ะก็สลัดถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหลายท่านก็รับประทานเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพเสมอไปถ้าเกิดการเลือกวัตถุดิบได้ไม่เหมาะสมเช่นการเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงหรือว่าการใช้น้ำสลัดมากเกินไปนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่ต้องการรับประทานสลัดให้เป็นอาหารมื้อหลักเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มสารอาหารอย่างอื่นเข้าไปเช่นการเพิ่มเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มธัญชาติพวกเมล็ดพืชต่างๆหรือถั่วต่างๆเพื่อเพิ่มใยอาหารให้มีมากขึ้นนะคะก็จะทำให้สลัดจานนั้นได้รับสารอาหารที่มากขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะครับท่านผู้ชมครับนอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์แป้งมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายและต้องครบ5หมู่เพื่อที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมครับและสำหรับช่วงต่อไปนะครับเรายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายอีกเช่นเคยหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหรือโรคข้อต่อในกระดูกจะมีวิธีการออกกำลังกายมากน้อยขนาดไหนเราไปหาคำตอบกับอาจารย์เตชิตเลิศอเนกวัฒนาเครือข่ายคนไทยไร้พุงในช่วงชีวิตดีไกลโรคกันเลยครับสำหรับกลุ่มโรคนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็จะต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงในมิติของผู้สูงอายุแล้วกันนะครับว่ามีโรคที่พบบ่อยอะไรบ้างแล้วก็จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับเริ่มจากโรคกลุ่มของหลอดเลือดก่อนแล้วกันหลอดเลือดแล้วก็หัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับโรคยอดฮิตก็ได้แก่หลอดเลือดหัวใจตีบไขมันอุดตันในเส้นเลือดใช่ไหมครับแล้วก็พอไขมันอุดตันในเส้นเลือดแล้วเส้นเลือดนั้นอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจก็ได้ใช่ไหมครับก็จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็หลอดเลือดนั้นอาจจะไม่ได้วิ่งเข้าหัวใจอาจจะวิ่งไปที่สมองก็ได้อันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเลือกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสโตรกนะครับแล้วก็ตัวหลอดเลือดเองก็มีโรคของเขาเองนะครับก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับกลุ่มนี้นะครับผมจะออกกำลังกายคล้ายกันนะครับก็คือ1ออกกำลังกายแบบเน้นความหนักปานกลางหรือเบานะครับแต่ให้มีระยะเวลาต่อเนื่องนะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือการออกกำลังกายประเภทนี้เนี่ยจะให้ทำ10นาทีขึ้นไปต่อรอบนะครับก็จะถือว่าเป็นความระยะเวลาของการออกกำลังกายที่กำลังพอดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ทำแค่10นาทีนะครับเรายังแนะนำว่ารวมกันทั้งสัปดาห์เนี่ยแนะนำให้ทำรวมกันให้ได้150นาทีขึ้นไปต่อสัปดาห์นะครับสมมติว่าเราออกกำลังกายสักวันละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็ต้องเจอกันสักอย่างน้อย5วันเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ใช่ครบ150แล้วตัดตัวเองนั่งโซฟาเลยไม่แนะนำนะครับทำเพิ่มได้นะครับผมการออกกำลังกายประเภทนี้นะครับผมก็ควรจะมีความหนักที่เหมาะสมนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อตอนก่อนๆ ก็คือการวัดความหนักจากการพูดใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิธีการวัดที่ง่ายที่สุดแล้วเราอาจจะให้พูดหายใจหอบขึ้นเล็กน้อยเหงื่อซึมนิดๆแล้วก็มีลักษณะของหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแต่ยังไปต่อได้อันนั้นคือความหนักในระดับปานกลางที่แนะนำให้สะสมให้ครบ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมก็จะช่วยชะลอเพิ่มความอ่อนตัวของหลอดเลือดพวกนี้ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือจะดึงไขมันในร่างกายออกมาใช้ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการออกกำลังกายประเภทอื่นๆนะครับทำให้ไขมันเหล่านี้มีโอกาสไปอักเสบในโพรงช่องท้องแล้วก็ทำให้การขนส่งไขมันไปอุดตันในบริเวณผนังหลอดเลือดเนี่ยลดลงได้ด้วยนะครับผมสำหรับกลุ่มต่อมานะครับการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนาะส่วนใหญ่ที่จะต้องระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อนะครับเกี่ยวกับกระดูกกระเดี่ยวอะไรแหละหลายๆอย่างนะครับปวดหลังปวดข้อเข่าปวดข้อเท้านะครับผมการออกกำลังกายสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้ายังไม่ถึงขั้นเจ็บอักเสบแล้วก็มีลักษณะของข้อเสื่อมชัดเจนเนี่ยเราแนะนำให้ใช้งานข้อต่อนั้นให้มากขึ้นนะครับเช่นการทำท่าสควอทหรือการลุกนั่งนะครับหลายคนเข้าใจว่ายิ่งลุกนั่งยิ่งขึ้นบันไดจะทำให้เข่าเสื่อมจริงๆไม่ใช่นะครับยิ่งเราใช้งานเขากล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นนะครับและเมื่อกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นตัวข้อต่อหัวเข่าก็จะรับภาระน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อไปช่วยงานเขาได้นะครับแต่ต้องดอกจันไว้นิดนึงนะครับการที่เราจะเสริมกล้ามเนื้อให้ไปชะลอการเสื่อมของเข่าเนี่ย
ทำได้ก่อนที่เขาจะเสื่อมถึงระยะรุนแรงนะครับถ้าเกิดเขาเสื่อมไปแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็อาจจะเป็นลักษณะอื่นนะครับเช่นการนั่งเหยียดขานะครับนั่งเหยียดขาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้โดยที่ไม่ต้องลงน้ำหนักก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับท่าออกกำลังกายนะครับที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือท่าสควอตนะครับซึ่งเป็นท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อแถวๆต้นขาด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าเนี่ยแข็งแรงขึ้นช่วยชะลอความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเข่าเสื่อมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการออกแรงในการออกกำลังกายประเภทอื่นเช่นการเดินวิ่งปั่นจักรยานเป็นต้นนะครับก็เริ่มต้นที่ท่าสควอตนะครับสำหรับคนที่สามารถรับน้ำหนักตัวได้ลงน้ำหนักได้ตามปกตินะครับสำหรับท่าสควอตนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการกางขาสองข้างนะครับกว้างประมาณเท่ากับช่วงหัวไหล่นะครับปลายเท้าอาจจะชี้ไปข้างหน้าหรือเปิดออกเล็กน้อยไม่เกิน10องศาโดยประมาณนะครับที่สำคัญเลยก็คือเวลาเราย่อตัวลงให้เข่าชี้ไปทางเดียวกันกับปลายเท้านะครับแล้วก็ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับข้างหลังจะมีเก้าอี้อีก1ตัวก็ได้นะครับผมเพื่อป้องกันการหกล้มนะครับอย่างน้อยเราก็ล้มบนเก้าอี้เนาะมือสองข้างนะครับอาจจะเริ่มแตะที่หัวไหล่นะครับรักษาการทรงตัวแล้วก็ค่อยๆทิ้งสะโพกไปข้างหลังนะครับให้ย่อลงจนสะโพกแตะกับเก้าอี้นะครับผมแต่ไม่ถึงกับนั่งนะครับแตะเฉยๆหายใจออกดันตัวขึ้นนะครับผมขออีกทีนะครับย่อตัวแตะหายใจออกดันตัวขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นให้สุดดันสะโพกมาด้านหน้านะครับผมอันนี้คือระดับเบื้องต้นนะครับก็ทำสักวันละ 10-15 ครั้งนะครับผมเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ทำสัก 3-4 รอบต่อวันแต่ละรอบก็อย่าเว้นห่างกันจนเกินไปพักสัก30วิไม่เกินนี้ก็จะช่วยได้นะครับให้รู้สึกเมื่อยต้นขากำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจ็บเข่าแล้วมีภาวะเข่าเสื่อมแล้วนะครับผมการลงน้ำหนักแบบนี้อาจจะทำไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้นั่งที่เก้าอี้นะครับผมแล้วก็อาจจะนั่งลึกนิดนึงนะครับให้ช่วงต้นขาของเราครึ่งนึงอยู่บนเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นครับใช้ลักษณะของการเกร็งเหยียดขาไปข้างหน้าเกร็งค้างไว้ให้ต้นขามีความเกร็งเป็นลูกๆแบบนี้นิดนึงนะครับสักประมาณ 5-10 วิแล้วก็คลายนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเกร็งกล้ามเนื้อไว้แป๊บนึงแล้วคลายนะครับผมการที่เราใช้มือช่วยกดก็จะทำให้กล้ามเนื้อออกแรงได้เยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะดีกับคนที่ข้อเข่าเสื่อมไปแล้วแต่อยากจะเพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อส่วนนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทางที่ดีนะครับเราจะต้องตรวจสอบร่างกายของตนเองก่อนที่ออกกำลังกายทุกครั้งนะครับและสำหรับช่วงต่อไปนะครับผู้สูงอายุหลายท่านนะครับก็จะมีความคิดสร้างสรรค์และมีสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานต่างๆที่เป็นของตนเองนะครับสาระน่ารู้วันนี้นะครับเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์มาฝากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้กันเลยครับค่ะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงสิทธิของผู้สูงอายุนะคะกับงานทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งเราพูดถึงว่างานทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีหลายประเภทนะคะวันนี้นะคะเราจะลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นงานที่เราอ่ะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะหลากหลายเลยเนาะเช่นการเขียนหนังสือนะคะการแต่งตำราขึ้นนะคะและงานอีกหลายๆงานก็จะถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ทีเนี้ยเราลองมาดูนะคะว่าอ้าวแล้วงานใดบ้างนะคะที่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เนาะลองมาดูนะคะงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะก็ได้รับความคุ้มครองนะคะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537ค่ะลิขสิทธิ์ก็จะหมายความว่าสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะซึ่งหมายความว่าคนที่คิดคนสร้างสรรค์งานขึ้นนั่นแหละจะได้สิทธิ์แต่คนเดียวเลยนะคะในการกระทำการใดๆนะคะตามพระราชบัญญัติก็เช่นว่าในการทำซ้ำในงานตัวเองนะคะการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะและผู้สร้างสรรค์นะคะก็จะหมายถึงผู้ที่ทำค่ะหรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานตัวนั้นแหละนะคะอันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะทีนี้ลิขสิทธิ์พูดง่ายๆนะคะโดยสรุปก็คือว่าเป็นการคุ้มครองที่มีให้แก่เจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์งานขึ้นทีนี้นะคะหลายท่านก็จะมีความสับสนนะคะว่าเอ๊ะแล้วเจ้างานลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องไปจดหรือเปล่านะคะหลายท่านก็บอกว่าจะต้องไปเข้าเงื่อนไขในการจดหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ต้องนะความจริงมันได้รับการคุ้มครองอัตโนมัตินะคะวันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยตรงนี้กันนะคะเนื่องจากการอันมีลิขสิทธิ์นะคะก็จะเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานและกฎหมายนะคะก็ไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องไปจดค่ะทีนี้ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะเปิดช่องค่ะว่า
ถ้าสมมุติว่าเจ้าของผลงานอยากจะจดได้ไหมนะคะคำตอบก็คือว่าเราสามารถที่จะจดได้ค่ะแต่เราเรียกลักษณะการจดแบบนั้นว่าเป็นการจดแจ้งค่ะการจดแจ้งหมายถึงว่าเป็นการจดแจ้งแค่ว่าให้พิสูจน์ได้ว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของผลงานนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการคุ้มครองกฎหมายจะเพิ่มมากกว่าเดิมนะคะก็จะเท่ากับเดิมนะคะทีนี้การคุ้มครองกฎหมายเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะการคุ้มครองก็จะเริ่มต้นอัตโนมัติเลยหลังจากที่ผู้ที่สร้างสรรค์งานขึ้นนั่นเองทีนี้นะคะลองมาดูว่าแล้วแค่ไหนล่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตามหลักสากลนะคะเขาก็จะเทียบจากการใช้สกิลหรือทักษะค่ะว่าผู้นั้นน่ะผู้สูงอายุท่านนั้นได้ใช้ทักษะนะคะมีการใช้ความวิริยะอุตสาหะลงทุนลงแรงหรือยังนะคะและถ้าไม่ได้ลงทุนลงแรงนะคะตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีบุตรหลานในวัยอนุบาลเนี่ยขีดเขียนนะคะตามอำเภอใจนะคะโดยเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องขีดเขียนอะไรนะคะก็คือตามอิสระเนี่ยดังนั้นงานอย่างเงี้ยอาจจะเป็นยังไม่เข้ากับเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะงานอันมีลิขสิทธิ์ก็จะเกิดจากความคิดแล้วก็แสดงออกมานะคะซึ่งความคิดนั่นเองแล้วคำถามต่อมาค่ะว่าแล้วลิขสิทธิ์ตัวนั้นอ่ะจะต้องเทียบไหมคะว่าจะต้องสวยหรือไม่หลายท่านก็เอ๊ะต้องสวยหรือเปล่าสวยถึงจะได้รับความคุ้มครองหรือเปล่านะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะกฎหมายลิขสิทธิ์บอกว่าความจริงความสวยหรือไม่สวยนะคะเป็นปัจเจกบุคคลเนาะแล้วแต่คนจะมองนะคะว่าเอ๊สวยหรือไม่สวยดังนั้นความสวยหรือไม่สวยไม่ถือเป็นเกณฑ์ในการที่จะมาวัดนะคะว่างานชิ้นนั้นได้รับความคุ้มครองหรือไม่ค่ะค่ะทีนี้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้างนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะคุ้มครองนะคะสิ่งที่แสดงออกซึ่งความคิดเนาะเช่นซอฟต์แวร์เพลงนะคะรูปภาพนะคะแต่สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองก็มีนะคะเช่นว่าข่าวในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าการที่เราดูข่าวนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะขั้นพื้นฐานในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนาะและเราอ่ะก็จะควรจะต้องได้รับข่าวสารทุกวันนะคะดังนั้นน่ะข่าวในชีวิตประจำวันจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะนอกจากว่ากฎหมายตัวนั้นนะคะหรือข่าวตัวนั้นเนี่ยมีการวิเคราะห์ข่าวขึ้นมานะคะการวิเคราะห์ข่าวนั้นๆ อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมครับในการสร้างสรรค์ผลงานเจ้าของผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับและช่วงรู้ทันไอทีในวันนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ7กลลวงข่าวปลอมเฟกนิวลวงให้เชื่อหลอกให้แชร์จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับครับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวสารนะครับที่เวลาท่านผู้ชมนะครับได้เข้าไปฟังนะครับหรือเข้าไปเล่นสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็ปัจจุบันนะครับเราก็จะมีการเสพสื่อนะครับหรือดูสื่อกันเยอะมากๆนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าข่าวอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเฟกนิวนะครับถ้าจำได้นะครับในเทปก่อนๆ นะครับหรือคลิปก่อนๆ นะครับกับผมได้บอกวิธีการนะครับดูนะครับว่าข่าวสารอันไหนนะครับเป็นข่าวสารจริงนะครับข่าวสารอันไหนเป็นข่าวสารเท็จละนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างนะครับก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเฟคนิวนะครับว่ามันมีกี่ประเภทยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นแบบที่1 นะครับคือเรื่องของซัตไทร์นะครับออลพาโรดี้นะครับก็คือข่าวเฟคนิวนะครับประเภทข่าวเสียดสีหรือตลกนะครับข่าวประเภทนี้เนี่ยก็เป็นเพจตลกนะครับหรือเพจล้อเลียนเนี่ยครับเขารู้นะครับว่าเพจที่เราเข้าไปเล่นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นเพจที่ทำขึ้นมาเพื่อล้อเลียนนะครับหรือไว้เขาเรียกอะไรอะล้อเลียนบุคคลทางการเมืองหรือล้อเลียนดาราหรือล้อเลียนบุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคมนะครับซึ่งเพจนี้ก็จะมีพิษภัยที่น้อยนะครับแล้วก็ทางผู้พัฒนาเพจขึ้นมาเนี่ยหรือผู้เรียบเรียงเพจเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดนะครับแต่มีเจตนาเพื่อสร้างความล้อเลียนหรือทำให้มันสนุกสนานเข้านั่นเองนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูสื่อเนี่ยก็จะรู้ครับว่าอันนี้ก็เป็นข่าวไม่จริงนะครับส่วนประเภทที่2ครับก็คือ false connection หรือประเภทว่าโยงมั่วซั่วนะครับใน
เฟกนิวแบบที่2เนี่ยก็คือการที่ข่าวสารเนี่ยเรารับรู้ข่าวสารของ2สิ่งนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันนะครับแล้วก็ความรู้นะครับความไม่เข้าใจของคนเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับแล้วเขาก็คนเขียนข่าวนี่แหละครับเป็นคนที่เขียนโยงข่าวสารให้มันมั่วซั่วนะครับหรือบางทีอาจจะทำเพื่อก่อให้เกิดรายได้กับคนกลุ่มหนึ่งนะครับข่าวสารเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของพิษไทยนะครับที่ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโรคต่างๆเหล่านี้เขาแค่ที่จะบรรเทาอาการเท่านั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของน้ำมะนาวรักษาโรคมะเร็งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่แบบโยงมั่วนะครับส่วนข่าวที่3ครับประเภท misleading นะครับก็คือทำให้เข้าใจผิดนะครับก็คือเป็นการเขียนข่าวโดยจงใจให้เข้าใจผิดเลยนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือชวนเชื่อนะครับให้เราไปหลงเชื่อในความเชื่อผิดๆนะครับพบเห็นข่าวสารนี้ได้บ่อยนะครับประเภทข่าวการเมืองนะครับเราต้องการที่จะโจมตีใครนะครับเราก็คนที่เขียนข่าวเหล่านั้นน่ะก็ทำการทำเขียนเนื้อหาที่มันผิดเพื่อทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดเลยนะครับ4ครับ false contextนะครับผิดที่ผิดทางนะครับคือการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นรูปข้อความคำพูดเอามาพูดในอีกแง่หนึ่งนะครับเช่นเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศมานะครับแล้วก็มาบอกว่าเกิดที่ประเทศไทยนะครับหรือบางทีเอาข่าวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยครับมานะครับเป็นภาพแล้วก็มาบอกว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็คือผิดที่ผิดทางนะครับส่วนข้อ5ครับก็คือ imposter คือมโนที่มาครับการรายงานข่าวแบบปกตินะครับคนเขียนข่าวเนี่ยคิดหรือมโนแหล่งที่มาขึ้นมาเองนะครับคนนี้กล่าวไว้ว่านายกกล่าวไว้ว่าทั้งที่จริงๆแล้วคนเหล่านั้นไม่เคยกล่าวอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยนะครับมโนขึ้นมาเองนะครับซึ่งข่าวอันเนี้ยเราสามารถตามไปเช็คจากต้นตอของเนื้อหาข่าวเหล่านั้นได้6ครับ manipulate คือปลอมหรือตัดต่อนะครับก็คือการเอาภาพนะครับเสียงหรือวิดีโอนะครับหรือโลโก้ของสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือได้มาตัดต่อลงในบทความนะครับปลอมแปลงเอกสารนะครับให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือการ manipulate หรือปลอมหรือตัดต่อนะครับส่วน7ครับ fabricate คือมโนทุกอย่างเลยนะครับคือเป็นขั้นรุนแรงสุดของ fake news คือข่าวสารเหล่านั้นน่ะไม่มีความแหล่งของความเป็นจริงเลยมีการตัดต่อเอามาผสมผสานมีการมโนแหล่งที่มานะครับแล้วก็มีการปลอมเป็นไทยรัฐบ้างปลอมเป็นสำนักพิมพ์นี้บ้างนู่นนี่บ้างเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างทางการเมืองบ้างหรือวัตถุประสงค์ทำให้คนแตกตื่นนะครับอันนี้เรื่องของฟาบริเคทเนี่ยก็คือการรวบรวมข่าวทุกๆอย่างประเภทของเฟกนิวเนี่ยมารวมไว้ในนี้หมดเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยพอรู้จักประเภทของเฟกนิวแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ข่าวได้แล้วก็เข้าใจว่าข่าวไหนเป็นเฟกนิวครับผมท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข่าวใดๆนะครับจะต้องไต่ตองและตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปแชร์ข่าวปลอมได้นะครับและสำหรับช่วงต่อไปนะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับพี่ติ๋วจรวยพรจิตติญาติด้วยโทนเสียงที่คล้ายกับราชินีเพลงดิสโก้ทีน่าชาวและโด่งดังด้วยบทเพลงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในภาพยนตร์เรื่องเปรียวเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงชีวิตดีมีสุขกันเลยครับตอนนี้ติวร้องเพลงกับวงฟีนิกซ์นะคะตั้งแต่เริ่มต้นร้องเพลงที่โรงแรมแมนฮัตตันต่อมาก็มาอยู่ที่โรงแรมเอราวัณราชประสงค์นะคะแล้วก็จากนั้นย้ายไปเล่นที่โรงแรมพรพิงค์เชียงใหม่นะคะก็ยังติดตามกันไปแล้วก็เป็นช่วงที่พีคมากๆเหมือนกันจากนั้นนะคะตัวเองก็ย้ายมาเป็นนักร้องยุคโฮเทลลาวช์เฟื่องฟูนะคะโรงแรมทั่วๆไปในกรุงเทพนะคะที่ลาวช์ที่เกรดดีๆนะคะอันดับ1เนี่ยมีติ๋วไปร้องด้วยทั้งนั้นทั้ง Your Place ทั้งที่โรงแรมนารายโรงแรมเชราตันห้องพอร์ตออฟคอร์นะคะโรงแรมนารายก็ระเบียงทองนะคะโรงแรมแอร์มาสเตอร์กรุงเทพนะคะสุขุมวิทห้องดิกเกนส์พับเด
เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆไปอยู่ทั้งโลซานแล้วก็ปารีสนะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องมาตั้งแต่สาวจนป่านนี้ยังสาวอยู่เราก็ยังร้องเพลงอยู่แล้วก็ชอบด้วยนะคะความที่อยู่เคยได้รับชื่อเสียงด้วยเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องเปรียวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527จากนั้นก็ทำให้มีชื่อเสียงด้วยเพลงนี้ค่ะเจอกันวันนี้หัวใจฉันไหววันเจอกันวันนั้นหัวใจฉันยังเฉยเฉยเพลงนี้มาตอนปี2527-28เนี่ยจำได้ไหมคะว่าคุณวิทูลวัฒนยูเนี่ยเปิดจนกระทั่งวันละเป็นร้อยๆเที่ยวเลยนะคะเพลงนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกมีความสุขแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะถนัดเพลงสากลเป็นหลักนะคะเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงครั้งแรกเนี่ยก็เป็นเพลงสากลและเพลงที่ติ๋วได้รับความนิยมที่ร้องมากๆก็คือพวกเพลงของทีน่าชาลส์นะคะเพราะว่าเสียงเราไปพ้องกับทีน่าชาลส์เมื่อตอนนั้นเด็กๆอ่ะฮะเสียงก็แหลมสูงใสนะคะก็ร้องเพลงแทบจะทั้งชุดเลยค่ะของทีน่าชาลส์ฮะแล้วก็ออกรายการโลกดนตรีนี่บ่อยมากนะคะในช่วงนั้นจากนั้นก็พอร้องเพลงพวกนั้นพอต่อมาก็เพลงอะไรที่ดังๆมาร้องหมดแล้วค่ะแล้วก็เอาใจแขกไงคนที่มาฟังเพลงก็ยังมีคนที่อยู่ในยุคนั้นก็ยังติดต่อกันมานะคะการดูแลสุขภาพนะคะหนึ่งเลยนะคะอันดับหนึ่งอย่าปล่อยตัวให้อ้วนค่ะอ้วนเนี่ยมานำพาโรคร้ายๆมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อ้วนเกินไปนะคะน้ำหนักควรจะชั่งอยู่เรื่อยๆแล้วก็หมั่นดูแลคือ1การนอนหลับพักผ่อนให้พอประมาณนะคะให้เพียงพอแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเอาพอประมาณค่ะพอแบบสังสรรค์นิดหน่อยอย่าสูบบุหรี่อย่าดื่มซะจนกระทั่งลืมตัวว่านี่เราอายุเท่าไหร่แล้วอะไรก็ควรจะระวังตรงนี้ด้วยนะคะดื่มพอประมาณค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็มีจิตใจอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะสุขภาพก็จะดีค่ะไม่คิดร้ายไม่อิจฉาไม่ริษยามีความสุขแน่นอนค่ะเป็นหลักของพุทธศาสนาหรือว่าหลักศาสนาของทุกๆชาติทุกๆภาษาก็เป็นอย่างนั้นนะคะรอยยิ้มมิตรภาพจะนำมาซึ่งความสุขทุกเวลาค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะก็ยังกลับเข้ามาสู่วงการร้องเพลงแล้วก็มีซิกซี่คลับนะของท่านดร.พิราชพงศ์ซับเสริมศรีเนี่ยค่ะเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกด้วยกันนะคะแล้วก็จิตอาสาบ้างไม่จิตอาสาบ้างรับเชิญและรับเงินถ้าเราเนี่ยมีความสุขกับตรงนี้เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีความเครียดนะคะจะทำให้สุขภาพดีค่ะแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอเพราะได้อากาศดีร้องเพลงอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็เต้นออกกำลังกายด้วยนะคะอากาศก็ดีดนตรีก็มีในหัวใจไม่มีอะไรจะมีความสุขไปมากกว่านี้แล้วค่ะขอขอบคุณพี่ติ๋วจรวยพรรวมถึงชมรม The City Singing Club โดยดร.พิราชพงศ์ทรัพย์เสริมศรีและพื้นที่จากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะและเซ็นทรัลเวสเกตที่ได้จัดพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้กับสมาชิกใบเก่าครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมเจมส์ชานรงค์พลเยี่ยมและรายการสุขใจไฮเอทได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับThank you.